สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาสาธิตนะฮะการตรวจนะผู้ป่วยที่มีการเกี่ยวกับข้อสะโพกหรือการตรวจหารอยโรคที่เกี่ยวกับข้อสะโพกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจคนไข้ที่มาในลักษณะนะโรคที่เกิดจากข้อสะโพกเนี่ยตามหลักแล้วขั้นแรกนะครับเวลาคนไข้เข้ามาเราก็ต้องสังเกตการ observation นะเขาเดินมาลักษณะไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องซักประวัติเขานะซักประวัติว่าโรคนั้นมันมาอย่างไรนะครับเป็นอะไรมากระแทกอะไรมาเป็นมานานมากน้อยขนาดไหนนะก็ว่ากันในเรื่องของการซักประวัติแต่วันนี้นะฮะท่านก็จะมาเน้นเรื่องการตรวจนะฮะการตรวจร่างกายหรือที่เรียกว่า physical examination นะครับการตรวจร่างกายของข้อสะโพกเพื่อเราจะได้หารอยโรคนะครับวิธีการตรวจนะก็เริ่มตั้งแต่การที่ให้คนไข้ได้เคลื่อนไหวข้อสะโพกเองนะข้อสะโพกเนี่ยจะก็จะมีการเคลื่อนไหวในแบบ3มิติก็คือคล้ายๆเหมือนกับโชเดอร์หรือข้อไหล่นะสิ่งที่เขาทำได้ก็คืองอข้อสะโพกนะครับเหยียดข้อสะโพกนะกลางแล้วก็หุบแล้วก็หมุนเข้าหมุนแล้วเข้าในและออกนอกนะครับซึ่งเหมือนโชเดอร์จอยนั่นเองตอนนี้อาจารย์ก็จะให้ดูการตรวจนะครับตอนนี้อาจารย์จะเน้นเรื่องในพาร์ทนี้จะสอนเรื่องให้คนไข้เนี่ยทำแอคทีฟนะครับมูฟเมนต์Active RM ซะก่อนนะครับโอเคในท่าแรกก็คือนะฮะคนไข้งอข้อสะโพกการงอข้อสะโพกอาจจะให้คนไข้นอนหงายในท่านี้นะครับยกเดี๋ยวนะลองยกขาตรงๆขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาตรงๆให้คนไข้ทำเองครับปวดไหมมีปวดอะไรไหมโอเคคนไข้ได้กี่องศานะครับถ้าตามหลักคนไข้ทำเองเนี่ยเขาพลังท่านี้ก็จะออกแรงมากนะตามหลักข้อสะโพกเองเนี่ยนะฮะถ้าสามารถจะยกได้ถึงตามหลักข้อสะโพกในข้างงอเนี่ยจะได้ถึง135องศาด้วยซ้ำแต่คนไข้ยกเองได้เท่าไหร่ลองยกใหม่อีกทีครับมีเจ็บมีอะไรไหมก็ต้องถามเขานะครับโอเคอันนี้ได้ประมาณสัก70กว่าองศาในท่านอนหงายนะครับนะอันนี้เป็น hip flexion นะกล้ามเนื้อที่ทำงานก็คือ iliopsoas นะ iliopsoas ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อ2มัดก็คือ iliacus กับ psoas major นะอันนี้จำไว้ให้ดีต่อไปเป็นท่า hip extension หรือเหยียดข้อสะโพกนะให้คนไข้นอนหงายนอนกว้างครับนอนกว้างนอนกว้างถ้านอนกว้างนี้ก็คือกลุ่มที่กล้ามเนื้อที่ทำงานของ hip extension ก็คือ gluteus maximus นะซึ่งอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะองศาตามปกติก็อยู่ที่15องศาลองเหยียดขาขึ้นมาครับเหยียดข้อสะโพกนะขึ้นมาโอเคนะอันนี้แสดงว่ากล้ามเนื้อกลูเตียสแม็กซิมัสมันทำงานนะครับก็ทำงานนะครับก็ปล่อยลงครับสลับอีกข้างนึงนะครับ hip extension อีกข้างนึงนะเราอาจจะทดสอบทั้งสองข้างก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ hip extension นะครับหรือเหยียดข้อสะโพกต่อไปการตรวจ hip abduction ในท่านอนนอนตะแคงครับนอนตะแคงขาชิดข้างลงชิดขนานกันท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เป็นการตรวจข้อสะโพกโดยใช้กล้ามเนื้อของ gluteus medius นะครับซึ่งอยู่ทางด้านข้างนะฮะองศาตามปกติก็อยู่ที่45องศานะครับดูนะฮะในท่านี้คนไข้กลางครับกลางขาขึ้นมาครับกลางเต็มที่ครับกลางเต็มที่ครับมีเจ็บมีอะไรไหมนะครับก็ต้องถามด้วยเกร็ดเจ็บไหมมีหน่อยใช่ไหมโอเคปล่อยลงนะครับขณะที่ทำงานในกล้ามเนื้อทำงานถ้าเขาเจ็บหรือไม่มีแรงก็อาจจะบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อ gluteus medius มีปัญหาก็ได้การตรวจ active เนี่ยหรือให้คนไข้ทำเองเนี่ยเป็นการเทสนะครับให้คนไข้ใช้พลังกล้ามเนื้อของเขาเองเราก็จะถ้าคนไข้มีปัญหาก็อาจจะบ่งบอกถึงรอยโรคที่กล้ามเนื้อของเขาในมัดนั้นที่ทำงานนะครับนะฮะต่อไปโอเคเอาต่อไปเป็นท่าหุบขาหุบขาเนี่ยเราอาจจะใช้ท่านี้ก็ได้นะครับเราจะสมมติเราจะหุบขาตรงนี้ให้คนไข้ยกขึ้นมาอย่างนี้ดูนะครับปล่อยลงยกขึ้นยกขึ้นหุบขาขึ้นมาครับอันนี้ทางด้านขวาโอเคก็ทำได้จริงๆว่าถ้าเราทำในท่าที่ต้านแรงดึงดูดของโลกตัวนี้ก็ถือว่าเกรดกล้ามเนื้อเขาอยู่ในระดับปานกลางนะฮะเดี๋ยวหน่อยเราก็จะมาเทสพลังเขาอีกครั้งหนึ่งโอเคเอาละครับตอนหงายครับต่อไปอีก2ที่
อีก2อีก1ทิศทางก็คือทิศทางในการหมุนเข้าหรือหมุนออกของข้อสะโพกนะครับซึ่งจะมีทำให้เกิด internal rotation และก็ external rotation ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะใช้ให้คนไข้ทำในท่านั่งดีกว่าครับนะเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะครับนั่งห้อยขาเหมือนกันนั่งห้อยขานะครับถ้าเขาหมุนอย่างนี้นั่นแสดงว่าเกิด internal rotation นะถ้าหมุนปลายเท้าคนไข้งอเข่า90องศาแล้วถ้าหมุนปลายเท้าออกอย่างนี้แสดงว่ากำลังเกิด internal rotation หรือการหมุนข้อสะโพกเข้าในนะ internal rotation เนี่ยก็จะหมุนได้ประมาณ35องศาอย่างนี้ลองให้เขาทำเองครับปิดปลายเท้าออกนอกเห็นไหมฮะดูที่ขานะครับเห็นไหมปลายเท้าออกนอกแต่หัวสะโพกจะบิดเข้าในนี่ก็ใช้เป็นท่าเทสกำลังเกิด internal rotation ส่วน external rotation นะลองแบะออกอย่างนี้นะครับโอเคแบะออกตรงนี้เห็นไหมดูที่ขาด้วยนะท่านี้หัวสะโพกจะบิดออกแต่ปลายเท้าจะหมุนเข้าในซึ่งจะตรงกันข้ามกันอันนี้เกิด external rotation external rotation ก็จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อพวก piriformis obturator ต่างๆนะ gemellus ต่างๆที่หกมัดตรงนั้นส่วน internal rotation เป็นมัดของกล้ามเนื้อ gluteus minimus นะครับซึ่งเราสามารถ test for ได้ด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นการจบการตรวจในท่า active นะครับ active range of motion หรือคนไข้ปฏิบัติเองนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช็อตต่อไปในเรื่องของ passive ครับ